ไม่แรงเนาะก็แปลว่าน้ำก็มีประปรายขอนแก่นนะครับคุณแก้วตาดวงใจนะขอบคุณครับคุณชวบรีเศรษฐกิจสะกดถูกต้องก็คือสอสรารอเรือสอฤาษีแล้วก็ทออะไรทอฐานเหรอนะโอเคครับตัวนี้แหละผมจะผิดทุกทีเขียนหนังสือมาตั้งนานไม่เคยอยู่สักทีเศรษฐกิจเป็นความจริงนะไอ้ของแค่เนี้ยมันจะไปอ่านเศรษฐกิจได้ไหมว่าเดี๋ยวภาษาไทยนะมันมีตัวรอเรือมากล้ำตัวมากลางตรงกลางโอ้ยพวกภาษาศาสตร์ตัดทิ้งหน่อยนะกลุ่มภาษาศาสตร์ตัดทิ้งหน่อยนะเศรษฐกิจนะฮะใช่ไหมเขียนให้มันง่ายกว่านี้ไม่ได้เลยภาษาเป็นศิลปะนะโยมมันเปลี่ยนแปลงได้นะคุณนะใจอย่างใช่ไหมครับภาษาเป็นศิลปะและเป็นวัฒนธรรมภาษานั่นนะนักภาษาศาสตร์อะไรก็ตามมันอ่านยากๆนะตัดทิ้งมันหน่อยโอ้ยใช่ไหมนี่จะว่าอย่างไรเนี่ยมันอ่านยากมันเขียนยากตัดทิ้งมันหน่อยอืมใช่ป่ะพี่หนูสงสัยคุณอะไรคุณมดเหรอคุณหมอเหรอ